หลายๆคนบอกว่าเวลาเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีให้มีรายได้เพิ่มขึ้นบางคนก็บอกว่าฉันก็ทำงานสายตัวแทบขาดแล้วเงินก็ยังได้เท่าเดิมนะคะค่าใช้จ่ายในชีวิตเพิ่มขึ้นแต่รายรับที่เข้ากระเป๋าเราอ่ะมันเท่าเดิมหลายๆคนเลยบอกว่าไม่เป็นไรหันไปพึ่งทางมูได้ไหมเออสายมูถูกต้องคำชะโนดคุณผู้ชมค่ะดังมานานแล้วพี่เป็นหอมเคยไปไหมคะคำชะโนดเคยไปมาแล้วนะคะตอนนั้นไปดูเรื่องของแบบบั้งไฟแล้วก็ต่อเป็นเรื่องของที่เขาดูที่ริมน้ำโขงอ่ะเออนี่แล้วทีเนี้ยปรากฏว่าถ้าไปถึงคำชะโนดต้องได้มูแบบได้ตัวเลขได้โชคลาภ อะไรแบบนี้ถูกต้องแต่ตอนนี้มีเฟคนิวออกมาค่ะคุณผู้ชมว่าคำชะโนดอุดรธานีน้ำท่วมหนักไม่ใช่แค่โพสต์อย่างเดียวแต่มีภาพเผยออกมาอย่างนี้ด้วยทางผู้ว่าบอกเลยว่าโอ้พอมีเฟคนิวออกมาแบบนี้ว่าน้ำท่วมคำชะโนดแบบหนักมากอย่างเงี้ยคนเขาก็ไม่ไปกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่นั่นเองนะคะนี่แหละค่ะโพสต์ที่เผยแพร่ในโซเชียลเนี่ยระบุว่าประกาศปิดคำชะโนดชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วมรอบเกาะตลอดจนมีการนำภาพเหตุการณ์เก่าซึ่งเป็นภาพน้ำท่วมคำชะโนดเมื่อปี2560มาประกอบข้อความค่ะจนเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมนะคะก็ลงพื้นที่เลยไปดูว่าท่วมหรือเปล่าท่วมจริงไหมท่วมเยอะเหรอปรากฏว่าเกาะคำชะโนดเนี่ยไม่ได้น้ำท่วมแต่อย่างใดเลยแล้วก็ยังมีพี่น้องประชาชนมากราบไหว้ปู่ศรีสุนโธกันนะคะสุดโธกันนะคะหนึ่งแน่นตลอดทั้งวันผู้ว่าบอกว่าขอให้คนที่เผยแพร่ข้อความที่เป็นเท็จเนี่ยแก้ไขด้วยนะคะให้คนได้รับรู้ความจริงไม่ใช่เผยแพร่เฟคนิวแบบนี้เพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายเชิงการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นเดียวกับนายสุริยนดอนสมจิตในอำเภอบ้านดุงค่ะยืนยันว่าบริเวณที่ศาลปู่ศรีสุดโทและก็บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน้ำไม่ท่วมนะนักท่องเที่ยวสามารถเดินรอบเกาะคำชะโนดได้แน่นอนนะคะ